กิดว่าคุณกำลังมองหา external hard disk หรือว่า SSD portable นะคะวันนี้เนี่ยรับรองว่าทุกคนเนี่ยน่าจะโดนป้ายยาอย่างแน่นอนมันพิเศษยังไงใช่ไหมคะเอางี้เราเกินๆแบบเป็นน้ำจิ้มให้ละกันอย่างแรกเลยนะพวกนี้เขามีรหัสป้องกันด้วยสมมติเพื่อคุณหยิบไปเนี่ยเสียข้อความปึ้งติดรหัสเข้าบ่ได้หรือจะเป็นตัวนี้ก็ไม่กลัวการหล่นอีกต่อไปค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าซอฟต์ตัวนี้พิเศษอย่างไรกับ WD My Passport นะคะแล้วก็ SanDisk Extreme SSD Portable วันนี้จบปุ๊บมีเสียตังค์กันบ้างนะครับป้ายยากันเต็มๆพาทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาก่อนจะเริ่มคลิปนี้เนี่ยเราจะสร้างความมั่นใจให้คุณผู้ชมด้วยการบอกว่าเราเนี่ยใช้WD จริงๆไอ้นี่เนี่ยดูสภาพตอนนี้ก็คือก็นิดนึงนะฮะก็เป็นขนแมวอะรอบตัวนะหลุดพกไปทั่วทุกประเทศมาแล้วอะไปญี่ปุ่นไปเชียงใหม่ไปเชียงรายไปทุกประเทศอเมริกาก็ไปถามว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราพกพาพวกนี้ไปเนี่ยเราจะสามารถสำรองข้อมูลได้นะฮะอย่างรวดเร็วแล้วก็ดีอันนี้เป็นสินค้าที่หนูใช้เองอันนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะส่วนเมมโมรี่การ์ดที่ใช้อัดรายการสเต็ปกี้ทุกอันนะคะเป็น SanDisk หมดเลยอันนี้จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะวันนี้เนี่ยพอ WD แล้วก็ SanDisk เนี่ยติดต่อมาปุ๊บเนี่ยน่าดูแบบรับด้วยความเต็มใจเลยเพราะว่าเราเนี่ยใช้งานเองดังนั้นเราจึงอินเป็นพิเศษอย่างแรกที่พิสูจน์ได้แน่ๆคือมันเสียยากมากเราไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าน่าดูใช้งานระดับสตูดิโอนะเราจะมาใช้เมมที่เสียง่ายไม่ได้หรือว่าเราจะมาใช้ SSD ที่เสียง่ายก็ไม่ได้เช่นกันนะคะดังนั้นทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสำหรับเราเนี่ยถือว่าทนทานแล้วก็ดีมากแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาป้ายยากันหน่อยว่า2ตัวนี้มันเจ๋งยังไงบ้างเอาเริ่มมาไหนก่อนดีขอเริ่มจากฮาร์ดดิสก์ก่อนก็แล้วกันไปลุยสำหรับอันแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเบสิกนะคะพอสมควรเลยแต่ว่า WD เนี่ยก็ผลิต external hard disk เนี่ยมาอย่างยาวนานมากๆสิ่งที่เราใช้กันก็คือ My Passport เองตัวเมื่อกี้ของเราดูก็ My Passport นี่ตัวนี้ก็ My Passport เหมือนกันอันนี้ใช้เองเต็มที่นะคะเต็มที่กับชีวิตอันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็อยู่ในซีรีส์ My Passport เหมือนกันตัวนี้เหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่นำมาให้ WD อ่ะเป็นที่สนใจของคนเยอะมากเวลาไปซื้อเนี่ยคือสีมันสีเยอะสีสวยมากมายอะรุ่นนี้มีสีอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นให้ดูนี่เป็นไงสีสันจี๊ดจ๊าดไหมมีหลายสีให้คุณเลือกเลยทีเดียวในมือของนัดดุดเนี่ยเป็นสีขาวนะคะมาดูสเปคของเขากันนิดนึงก็แล้วกันตัวนี้เนี่ยความจุสูงสุดที่ทาง WD เอามาโชว์ให้กับทุกคนได้ดูกันเนี่ยคือ 5 เทราไบต์กูจะฟังไม่ผิด 5 เทราไบต์เนี่ยคือ 5,000 กิก 5,000 กิกเนี่ยเยอะมากคือถ้าถามเราถ้าเราจะซื้อนะถ้าเป็นเราเราจะซื้อสัก1อีกนิดนึงก็2อ่ะคือโอ้โหถ้าเกิดมาถึง5เนี่ยคือต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากได้ใหญ่โตมาโหราขนาดนั้นก็สามารถทำได้แต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันอย่างนัดดุดมีฟุตเทจวิดีโอยาวๆอย่างเงี้ยนะฮะไฟล์10บิตไฟล์ล็อกไฟล์อะไรเงี้ยมันจะใหญ่มากแต่ก็ถ้าดูว่า1เทราไบต์ก็เยอะใช้เสร็จก็ลบบ้างก็ได้นะถ้าอยากจะประหยัดเงินนะเดี๋ยวพูดก่อนแต่ว่าสูงสุดมีให้ถึง5เทราไบต์ก็มีความจุหลากหลายให้เราเลือกคราวนี้ความเร็วในการอ่านเขียนเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วต้องกล่องตรงนี้เนี่ยนะดูลองเช็คดูเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวเลขบอกเราก็เลยทำการทดสอบให้กับคุณผู้ชมเรียบร้อยเริ่มต้นจากการเขียนนะคะก็คือเอาไฟล์นะคะจากคอมพิวเตอร์เนี่ยใส่ลงไปในตัวของ WD My Passport ตัวนี้เนี่ยจะได้ความเร็วอยู่ที่ประมาณนะเฉลี่ย120เมกต่อวินาทีนั่นหมายความว่าไม่ถึง10วิเนี่ยคุณจะได้ไฟล์ประมาณ1กิกนะดูใช้ไฟล์ 2.5 กิกเนี่ยใช้เวลาประมาณนะไม่เกิน20วินาทีเร็วไหมต่อกิกกว่า20วิถ่ายฟุตเทจมาปุ๊บวิ่งเอ้ย2กิก20วินี่มันไม่ได้ช้าเลยนะเร็วมากนะคะตัวพอร์ตข้างบนเนี่ยนะคะเขาจะมีพอร์ตสาย USB version 3.2 generation ที่1เนี่ยให้กับเรานะคะแถมให้ในกล่องเลยวิธีการเช็คว่าพอร์ตคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเป็น version 3หรือเปล่าเนี่ยก็ดูง่ายๆก็คือ USB ของเราเนี่ยเป็นสีน้ำเงินหรือไม่อันนี้คือเบสิกที่สุดก่อนเลยนะคะก็ถ้าเสียบไปปุ๊บเนี่ยก็จะเร็วถามว่าถ้าเกิดเอานี้ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าหน่อยที่เป็น USB 2มันจะช้ามั้ยก็อาจจะช้ากว่านะคะถ้าเกิดเราใช้กับ USB 3เนี่ยจะได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าโอเคไหมเข้าใจนะดังนั้นตัวนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือ1มันมีความจุที่เยอะราคาไม่แพงนะคะแล้วก็มีข้อควรระวังอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยแต่ไม่ได้จับแบรนด์นี้นะก็คือเมื่อก่อนเราใช้ external hard disk แบบนี้แหละแล้วก็ใช้อยู่แล้วมีคนเดินไปสะดุดแล้วมันก็หล่นลงพื้นปั้งน็อกดังนั้นเราบอกก่อนว่าอันเนี้ยก็ไม่ได้แปลว่าจะน็อกแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะตราบใดที่มันเป็น hard diskคุณก็ควรจะต้องระมัดระวังในการตกหล่นกระแทกอยู่ดีเพราะราคาเขาเนี่ยไม่ได้แพงมากแล้วก็เน้นความจุเยอะๆเอาไว้นั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใช้งานในห้องนะคะหรือว่าเอาแบบส่งต่อให้เพื่อนเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าหล่นนะก็จะปลอดภัยแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะเชื่อถือได้มั่นใจได้ WD My Passport ค่ะ
นี่คือการรีวิวแบบตรงไปตรงมานะอะไรมันได้ไม่ได้ก็ต้องบอกกันนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองข้ามเลยก็คือตัวนี้นะคะจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า WD Discovery ค่ะตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเปิดมาใช้งานปุ๊บจะสามารถติดตั้งโปรแกรมเนี่ยลงบนคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่า Mac OS เนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่าไม่สามารถติดตั้งลงบนโทรศัพท์ได้พอเราเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ปุ๊บตึ้งนะคะมันจะร้องให้เราเนี่ยใส่รหัสเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่เครื่องที่เราเคยอนุมัติเอาไว้นั่นเองอันนี้ปลอดภัยมากถ้าเกิดว่าใครทำหายหล่นหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะแบบมันหายไปจากเราอ่ะก็คือปลอดภัยระดับนึงแต่ก็ไม่หายดีกว่า มันควรจะเป็นแบบนั้นมันควรจะเป็นแบบนั้นมันไม่ควรจะหายโอเคไหมคะอ่ะไปต่อที่ Portable SSD จาก SanDisk Extreme ค่ะสำหรับตัวนี้ความพิเศษอย่างแรกก็คือที่เราได้โยนให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมึงกินลำปักนะสามารถกันการหล่นได้เนี่ยในระดับไม่เกิน2เมตรนะคะแล้วก็ยังทนน้ำทนฝุ่นเนี่ยในระดับ IP Rating เนี่ยคือ IP55 ด้วยซึ่งเจ้า IP rating 55เนี่ยต้องทำความเข้าใจกันให้มั่นอีกทีนึงนะครับว่ามันกันได้แค่น้ำกระเด็นเท่านั้นนะคะแช่น้ำไม่ได้นะคะลึกเท่าไหร่ก็ไม่ได้1เมตรก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้นะคะได้แค่แบบฝนตกโดนปุ๊บปั๊บอะไรแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะกันน้ำได้ในระดับนั้นก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะคะสำหรับข้อมูลที่สำคัญในการกันอุบัติเหตุเราย้ำอีกครั้งนะว่ากันอุบัติเหตุไม่ใช่ใส่ปุ๊บนะคะลงอันดามันเลยตุ้ม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 ไม่ได้นะไม่ได้นะคะไม่ได้โอเคต่อมาก็ที่เราพูดถึงในเรื่องของการตกกระแทกนะคะตัวนี้เนี่ยกันได้ในระดับไม่เกิน2เมตรก็ดีมากอ่ะคราวนี้มาพูดถึง performance บ้าง นะคะใครใช้ SSD มาปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยปกติ SSD เนี่ยจะมีความเร็วนะคะในการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ400เมกถึง600เมกต่อวินาทีนะคะแต่ว่าเจ้า SanDisk Extreme Portable SSD ตัวนี้เนี่ยสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่1050เมกต่อวินาทีอันนี้คือ read นะถ้าเกิดว่า write นะคะหรือว่าเขียนข้อมูลลงไปเนี่ยสูงสุดที่1000เมกต่อวินาทีเช่นกันคือเอางี้ดีไม่ดีเร็วกว่า SSD ทั่วๆไปเยอะเลยนะโปรตีนามกอก่อนนะว่านัดดุดเนี่ยเป็นคนตัดวิดีโอของนัดดุดเนี่ยผ่านเมมโมรี่การ์ดคือเสียบเข้าการ์ดรีเดอร์แล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยมาอ่านไฟล์เอาจากแซนดิสไปเลยนะปกติทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดพวกนี้เนี่ยมันเร็วกว่าเนี่ยมันก็อ่านเขียนดึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วกว่าคือตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าตัวนี้มันจะเร็วขนาดนี้พอแซนดิสส่งมาปุ๊บโอ้โหความเร็วนี่แบบสุดไปเลยจ้านะเร็วจริงๆเร็วจี๊ดๆสบายมากเอาเป็นว่าเรื่องความเร็วเนี่ยเป็นเรื่องที่ใครที่ต้องใช้งานในระดับสูงเนี่ยจะเข้าใจนะใครอยากจะตัดงานผ่าน SSD ได้เลยเนี่ยเราว่าตัวนี้สามารถทำได้แบบดีเลยไม่ต้องมารอแบบเคยเห็นไหมที่มันแบบไฟล์ขึ้นมาแต่มันไม่มีรูปขึ้นอ่ะรอโหลดไปสินี่จะเป็นฮาร์ดดิสก์นะรอไปแต่ถ้าเป็น SSD เนี่ยแล้วความเร็วอย่างนี้มันมาเลยคนตัดต่อน่าจะมีความสุขมากในการพกพาอันนี้ไปอันเดียวแล้วก็พกคอมพิวเตอร์ไปหนึ่งอันทำงานได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องแบกข้อมูลต่างๆนะคะให้มันหนัก SSD ในเครื่องหรือว่าฮาร์ดดิสก์ในเครื่องเลยฮาร์ดดิสก์ในเครื่องก็ช้าด้วยนะคะตัวนี้พิเศษกว่านั้นก็คือในกล่องเนี่ยเขาจะแถมสายตัวนี้มาให้คุณผู้ชมเน่สายตัวนี้คืออะไรตัวนี้เนี่ยจะเป็น Type C นะคะ2ข้างเลยเอาไว้ใช้กับตัวอุปกรณ์ต่างๆที่มี Type C นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าใครบอกว่าอยากเสียคอมพิวเตอร์ทำยังไงมีหัวแปลง USB Type A เวอร์ชั่น 3.2 เจเนเรชั่นที่2ให้กับเราเร็วจี๊ดจ๊าดกระชากใจอย่างแน่นอนใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็บนคอมพิวเตอร์ทันทีนี่คือสิ่งที่มันทำให้มันเจ๋งนะคะก็คือมันใช้กับมือถือก็ได้นะครับมันจะใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ได้อันนี้ก็คือสบายอันนี้เราว่าหลายๆคนน่าจะตอบโจทย์แหละไอ้ตรงเนี้ยเอาไว้เกี่ยวกับตัวพวงกุญแจก็ทำได้เช่นกันนะคะความเร็วในการอ่านเขียนที่รวดเร็วขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะนอกจากนั้นตัวนี้ก็ยังสามารถสร้างรหัสป้องกันได้เหมือนกับตัว WD My Passport เลยก็คือว่าตรงเนี้ยรองรับนะเฉพาะคอมพิวเตอร์นะฮะ PC ทั้งหมดเลย Windows 11นั่นดูรองรับใช้ได้นั่นหลังเป็น Windows 11นะใช้ได้หรือว่าใครจะใช้กับ Mac OS ก็ทำได้แต่ว่าถ้าเกิดเจอเสียบอย่างงี้นะฮะ C to C เข้าสมาร์ทโฟนโดยตรงตึงแบบนี้ไอ้โปรแกรมที่เป็นรหัสก็จะไม่ทำงานนั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังก็อย่าหายตั้งแต่แรกเนี่ยจะดีสักกว่านะคะก็การได้ในระดับที่เอาไว้ว่าได้ดูว่าไม่น่าจะมีใครปลดล็อกมันได้แต่ถ้าเกิดว่าเสียเข้าโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะอีกเคสนึงแล้วอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบว่ามันเป็นแบบนี้โอเคสำหรับความจุตรงนี้เนี่ยนัดดูดได้มาไปตัว1 TB เยอะมากแล้ว 1,000 กิกนี่คือเหลือนะคะเหลืออยู่แล้วสบายๆใช้กันไปให้เต็มที่นะคะแต่ถ้าใครอยากดูสินค้าทั้ง2ตัวนี้ในหลายๆความจุเนี่ยเราจัดมาให้คุณผู้ชมตรงนี้เลยค่ะนี่สำหรับสินค้านะคะทั้งตัวของ WD แล้วก็ SanDisk เนี่ยสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ Last Mall นะคะของ Lazada นะคะเป็น Lazada Official Store เลยเขาบอกว่าเขาจะมีโปรโมชั่นนะคะสุดพิเศษในวันที่11เดือน11เนี่ยก็คือ WD เนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อครบ 2,699 บาทเนี่ยจะลดสูงสุด 12% หรือคิดเป็นเงินสูงสุดคือ350บาทถ้าเกิดว่าชอบครบเบาๆหน่อย 1,599 นะคะก็ลดทันทีสูงสุด30บาทค่ะ SanDisk ก็เช่นกันนะคะชอบครบ 1,999 บาทลด
12% สูงสุด250 บาทหรือถ้าเกิดว่าคุณชอบครบแบบหนักๆหน่อย 7,999 บาทลดไปเลยทันที499บาทที่ Lazada นะคะอันนี้เนี่ยจะมีโปรโมชั่นจัดหนักๆในวันที่11เดือน11ยังไงติดตามเพิ่มเติมได้เผื่อมีคูปองอะไรเพิ่มเติมเนี่ยให้กับเราอีกนะยังไงได้ดูจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะจะได้กดดูกันแบบง่ายๆสบายๆนะคะเที่ยงคืนถึงตี2เท่านั้นนะจ๊ะอย่าลืมก่อนจะจากลากันไปนะคะก็ในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้ทั้ง WD แล้วก็ SanDisk จริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณทาง WD แล้วก็ SanDisk ด้วยนะคะที่ส่งมาคือเราก็สามารถพูดได้เต็มปากเพราะเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆนะคะนะใครที่อยากได้ความมั่นใจแบบเราแล้วกันเอาเป็นว่านะดูก็ทำงานก็ต้องเป็นอาชีพแล้วแหละนะใช้คำนี้ก็มั่นใจใน Memory Card SanDisk มากPortable SSD ก็ใช้ของ WD Mem ก็ใช้ของ SanDisk แต่วันนี้พอเราเห็นสิ่งนี้ปุ๊บนะเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าใครไม่ได้ใช้งานหนักมากเนี่ยคุณก็เลือกตัว Hard Disk นะคะตัว My Passport ของ WD ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้งานหนักรวดเร็วทันใจเน้นสายอึดถึกทนลุยฝนได้นะคะนิดๆหน่อยๆกันกระแทกได้อะไรแบบนี้นะคะเน้นแบบส่งให้เพื่อนหล่นปุ๊บอะไรเงี้ยไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็เลือกตัวของ SanDisk Extreme Portable SSD ได้นะคะก็การใช้งาน2ตัวนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันราคาก็แตกต่างกันเลือกใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าถามเรานะเราชอบตัว SSD มากๆเลยแต่ตัวเนี้ยนะดูก็มีที่บ้านเหมือนกันแต่ว่าจะใช้ที่บ้านเป็นหลักมากกว่าในการที่จะขยายฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เยอะขึ้นนะฮะหรือถ้าพกพาก็สามารถพกพาได้ก็เอางานแบบแล้วแต่เราอ่ะก็ต้องระมัดระวังเขานิดนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันหล่นแล้วมันเกิดปัญหาทำยังไงตัวนี้จริงๆเขามี WD backup นะคะก็คือเราสามารถที่จะ backup ไฟล์ต่างๆเนี่ยเวลาที่เราเสียเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นตัวคลาวด์ได้ด้วยนะใครที่กลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดวันนึงมันเกิดเสียขึ้นมามันจะหายไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ใช่ไหมก็จะมีตัว backup ตัวเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเซฟข้อมูลต่างๆเนี่ยขึ้นบนคลาวด์ได้ก็ปลอดภัยขึ้นอีกก็สมเป็นบริษัทที่ตอนนี้ก็ต้องใช้คำว่าชั้นนำของโลกนะที่หนึ่งในใจใครไม่รู้แต่ที่หนึ่งในใจได้ดุดแน่นอน2แบรนด์นี้บังเอิญมากๆที่2แบรนด์มาพร้อมกันพูดตรงๆอันนี้พูดจริงๆจากใจนะไม่มีใครเขียนมาให้พูดเลยพูดตรงๆเลยว่าเออแบบดีใจอ่ะดีใจที่แบรนด์ที่เราใช้ก็วันนี้มาสับสนแล้วนะฮะอ่ะไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจในคลิปนี้มากขึ้นแล้วก็ไปซื้อกันได้เลยนะคะอย่าพลาดแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมพวกเราถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งตัวของ WD My Passport แล้วก็ SanDisk Extreme SSD Portable ค่ะแล้ววันนึงคุณจะเข้าใจค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอยาซึมินาไซค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย